บีโพสถึงคนที่ยืมเงินไปเมื่อ2ปีก่อนทำหน้าที่คุณแม่ได้มาสักพักแล้วล่ะค่ะสำหรับบีมาติกานางเอกสาวที่เล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆอย่างที่หลายคนรู้กันดีว่าบีนั้นตอนนี้เธอกลายเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วหลังจากที่เพิ่งคลอดลูกชายน้องวินเซนต์มาได้ประมาณ2เดือนกว่าๆซึ่งบีก็ทำหน้าที่ของคนเป็นแม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะทุกวันนี้บีมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆโดยทางด้านของสามีอย่างกอนนั้นก็ทำหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีโมเมนต์ของ3คนพ่อแม่ลูกออกมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วถ้าใครติดตามจะรู้ดีว่าบีนั้นเป็นสาวที่มีเพื่อนในวงการเยอะมากๆซึ่งแต่ละคนนั้นก็ระดับแนวหน้าของวงการทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนุ่นวรนุชเจี๊ยบโสภิณภาเจี๊ยบชมพูนุชหากมีเวลาว่างๆสาวๆก็จะนัดรวมตัวกันตลอดเลยนอกจากนี้บียังมีธุรกิจเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะก็คือการเปิดร้านเช่าชุดแต่งงานที่นำเข้าแบรนด์จากหลายประเทศซึ่งที่ผ่านมานั้นคนในวงการบันเทิงก็เข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะนอกจากนี้หากมีเวลาว่างๆบียังชวนเพื่อนซีอย่างนุ่นวรนุชมาลองสวมชุดแต่งงานที่ร้านอวดความสวยออได้อยู่เป็นประจำเลยล่ะค่ะบอกเลยค่ะว่าสวยแพ็คคู่ดูหวานสวยสง่าที่สุดไปเลยล่ะค่ะแต่ว่าล่าสุดทำเอาคุณแม่ของเรานั้นไม่ขอทนค่ะออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง IG Story ถึงใครบางคนที่ยืมเงินของบีไปเมื่อ2ปีก่อนจนถึงวันนี้คนๆนั้นก็ยังไม่คืนเงินให้กับบีเลยแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้บียังตัดพ้ออีกว่าตอนที่มาขอยืมเงินนั้นโอนให้ภายใน1นาทีแต่พอตอนนี้ถึง2ปีแล้วก็ยังไม่คืนโดยบีระบุว่าตอนยืมเราโอนให้1นาทีตอนนี้2ปีก็ยังไม่ได้คืนโอ้ยอยากจะรู้เลยค่ะว่าบีนั้นหมายถึงใครบีได้โพสต์ข้อความมาอย่างนี้ทำเอาหลายคนสงสัยหนักมากๆได้ทีเดียวค่ะว่าเจ้าตัวนั้นหมายถึงใครจะเป็นคนในวงการหรือว่านอกวงการกันแน่ทั้งนี้บีไม่ได้เผยนะคะว่ายอดเงินนั้นเท่าไหร่ไม่ว่าบีนั้นจะหมายถึงใครแต่ก็ขอให้คนๆนั้นนำเงินมาคืนโดยเร็ววันนะคะ